าบอกมาเล่าฟังเป็นความรู้ข้อหนึ่งคืออรหังบุคคลที่ควรเชิดชูเพราะท่านเป็นผู้กิเลสไม่มีสัมมาสัมพุทโธผู้ลบความโง่ให้เราเหล่านี้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแท้เซงฟ้าปัตตภีก็สองแสนดีผู้คนบูชาสามวิชาจารณาสัมปันโนสี่สุขโตรวมกันแปลได้เลยนะหมายถึงผู้รู้ประพฤติถึงธรรมล้ำค่าอีกสุขโตต่อมาผู้เสด็จไปด้วยดีฮาโลกวิทูหมายถึงเป็นผู้แจ้งในโลกนี้อนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิข้อหกก็มีความแปลให้ฟังเป็นผู้ฝึกผู้สอนมนุษย์ได้ดีและก็ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าสักครั้งข้อเจ็ดศรัทธาเทวมนุษย์สานังศาสดาสอนสั่งมนุษย์และเทวดาNeal.
ไปปฏิบัติสอนใจตนเพื่อเป็ดมงคลอันผาเสดดังอันเก็บเอาแก่นเอาสารไปจ่ายลาจุนใหญ่น้อยน้อยใจอย่าเหมือนดังกบตัวเท่านั่งอยู่เฝ้าก้าวดอกบัวบานหึงก็บ่ได้พบจูบไก่สอนสุสายผ่ามอนเม่นพึงอ่านติดอยู่ลำไก่ไก่ตากอปากันมาสอดล้อนเอายอดบัวไข่โอ้ปาบไม้ดักนี่แล้วก็มาได้หนุ่มเท้าและยิงเจ้าได้ได้พงก็บ่ฮู้เก่าฮู้ไปบ่ติดตัวสายสืบสุนบ่ได้สืบคนเอาแก่นเอาสารก็มาเหมือนดังนิตานกบตัวเท่านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวตันตังลายจูคนคนจงมีใจลิงลูนในธรรมฟังโอ้จงได้จำไว้มันมันเอาไว้ประดับในตนจากเป็ดมองคนอันพาเสดอันจักได้เกิดสุขสามประการ
อกลาโศกในเมืองคนโศกในเมืองบนแลจันฟ้าและโศกในเมืองแก้วยอดมหานิราปันขอกราบนอบน้อมปุจจาเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกับกลวะไวสาท่านพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกต้นทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญพรไปถึงอย่างบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าละเอ็กละอ่อนตอนแต่นเยาวชนทั้งหลายวรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธัมมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเตเทศนาธรรมผ่านไปทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศที่วัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้าก็ขออนุโมทนาบุญนะเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุต่างๆนะที่ได้เปิดโอกาสพระเจ้าประสงค์ได้มีโอกาสพบปะคณะศรัทธาญาติโยมได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษามรดกธรรมกรรมเมืองเพื่อเป็นการส่งคุณศีลคุณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเข้าไปสู่อ้อมจิตอ้อมใจของคณะศรัทธาญาติโยมอันจะเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นคือเกิดขึ้นในบ้านในเมืองในสังคมของเฮาต่อไปศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะได้นำมาเทศนาธรรมคือคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังในตอนมาเจ้าวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าเพชรเจรนัยอันล้ำค่าเพชรเจรนัยอันล้ำค่าขึ้นชื่อว่าเพชรสถาญาติโยมโอ้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าทางด้านภายนอกแต่ว่ายังมีเพชรแถมอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มีค่าทั้งด้านภายในซึ่งศรัทธาญาติโยมก็อยากจะได้ตึงเพชรตังนอกแล้วก็อยากจะได้ตึงเพชรตังในเพชรตังในนั้นศรัทธาญาติโยมก็คือแก้วเจ้าทั้งสามประการพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเพชรตังในนี้ศรัทธาญาติโยมนะมีค่าหนักกว่าเพชรตังนอก
เพราะว่าเพชรตังในนั้นสามารถที่จะนำตัวของเฮานั้นข้ามภพข้ามชาติไปพบไปปะสุขติพบหนตังหรือว่าสิ่งที่ดีๆได้ส่วนเพชรตังนอกนั้นศรัทธาญาติโยมเฮาก็เอามาประดับประดาเป็นแหวนเพชรผ่องเป็นสร้อยเพชรผ่องเป็นตุ้มหูเพชรผ่องเป็นหูเป็นปักผมเพชรผ่องนี่เฮาก่อแค่ได้ประดับประดาเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเฮาท่านทั้งหลายตายละจากโลกนี้ไปแล้วเฮาก็บ่สามารถที่จะนําเพชรเนี่ยไปตวยใดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ศรัทธาญาติโยมจะนําไปตวยนั้นก็คือเพชรภายในนั่นก็คือบุญกุศลนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะติดตัวในจิตในใจของเฮาท่านทั้งหลายไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะดับรับฟังไปนะเพื่อเป็นคติธรรมคำสอนคือเฮาท่านทั้งหลายนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติใจจะฟังทางสถานีวิทยุก็ได้นะจะรับชมทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวก็ดีนะได้ทั้ง2ช่องทางเด้อศรัทธาญาติโยมเนาะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญานาลานังรัตนันติปัญญาเป็นรัตนาแก้วของคนสาตวันโดลาโสตจันนาสัพพุลิสัตตังลายเท่าแก่ยิ่งใจเด็กขาหนุ่มน้อยหน้าตาจื่นจ้อยใจบาดโยกมือสานขับไว้เมตึงบุปผามาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านคานจักจวนกันมาม้วนโมเข้ามาสู่วัดว่าอารามสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนกี่เกิดมาจาดนี้พบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ดบุญจาดเก่าสั่งแม่การากาบ่ได้เพ็ดนินจินดาเงินคำบาทไตบ่เต่าใดไว้พระธรรมคำสอนขององค์บาวรพระพุทธเจ้าหือหายจากมือเศร้ามัวฟังหูต่างบนต่างบาปกรรมกายหยาบนี้ไกลจิตใจผ่องใสดังแก้วป้อมแม่ศรัทธาใดเวลาแล้วได้เวลาแล้วตั้งใจแน่แน่วรับฟังธรรมทิศนาบัดนี้แด่เตมนุษย์ฉันว่าคนเฮาเกิดมาในโลกกาโลกลามีตามีนาเหมือนกันพอหูหันที่แจ้งแต่บ่ใจแข็งจากใครลักพ้องมีจิตใจมืดบอดบ่ฮู้ตอดสิ้นภาวนาบ่ฮู้วัดว่าไว้สาฟังเตศบ่ฮู้แจ้งเจตนาโลกสวรรค์เลยบ่ฮู้บ่หันบุญบาปกรรมวิบากตวยมาเพื่อเจตัดหน้าห้อนใหม่ตุกถอยไล่เววนกำบันดอนจองหอยบ่ผู้ที่ถอยสิ้นทำบ่ได้จด
จำเอาไว้บ่อใดเข้าไกลบาดเด็ดนักบาดผู้ฉลาดโวหารคติธรรมคำสอนโบราณเปิ้นสั่งสอนไว้เปิ้นใดก่อนไกลจะรันในภัยคนใดฝากแล้วเหมือนใดเพชรแก้วแล้วปฏิบัติตามแก้วสามภากานักษาพ่อเฝ้าบ่อโศกเศร้าเครื่องกาและนาคำสอนครูบาบัณฑิตนักปราชญ์อย่าใดพามาตรสาว่าศาลาบ่ใดจักใดตุกมาดไม่ไปลูนย้อนเดลาคนเหยียบย่ำบ่ผู้ที่ต่ำที่สูงจิตใจจูงไปต่างบาปบ่ผู้น้อมขาบวันตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ายุคสาบไม้นี้เล่ามีแม่เต้าเหลือลายจากใดบรรยายคำสอนเก่าก่อนบ่ฮือห่อนสูญหายปิดจรณาลายทวนทีฮือฟังด้วยหูฮือหูด้วยตาปิดจรณาด้วยใจกำบ่มีอย่าไปไขออกปากที่ควรดีอยากอย่าอยากเนื้อลิ้นที่บ่ควรกินอย่ากินเนื้อปากมันจำลำบากใจคออย่าไปเชื่อใจต่างอย่าวางใจคนมันจังจนใจเองอย่าคบนักเลงหาตุกตีสนุกอย่านอนเมียวอนอย่าก้าวเมื่อเป็นสาวเป็นบ่าวหือมันอย่ากันพ่อแม่ตุกผ่านหาเลี้ยงเลี้ยงบ่อใหญ่กองหือใหญ่เพียบเหมือนฟันให้ไว้อุ่นใจอุ่นใจกินแตงหืออดใจแข็งมันเตียงอย่าเงียงโมโหอย่าจะปาโลภมากลายมันจังง่ายสิบหายเข้าของอย่าจองห้องมากเกียดจักได้ถูกบวงเชือกจำกงจะไปอวดตัวคงขามเพียบเหมือนดังหมดแง้มใจหันเตี้ยวสงสารบ่อกายตายโดยง่ายไฟลนซอกกินของคนเมียดไว้จะเปรียบใดคนเฮาตี้นักตี้เบาป้อยบ่อกวกบ่อยบ่อกัวอายบาปกาบหยับแยบกินเขาปู่จากำยายากินเข้าปู่แย่นกเอียงกำสอดลาหากินสัตว์เตียวดินหากินด้วยชอบนกหมูนี่ประกอบด้วยกองทำกาตัวดำเชื่อใจมันบ่ได้กันสินหามีไว้จักได้ถึงโสดาเส้นปานาอย่าได้ฆ่าเส้นอาตินนาตานาอย่าได้ลักของตันอย่าได้ฟุ้งซ่านด้วยโมหะตันหาเส้นมุสาอย่าได้จู้ลายเส้นกาบเมอย่าได้มักง่ายเมียพายเส้นสุราจะไปมีใจกินน้ำเหล้ามึนเมากันคนหาวเว้นใดบอดตกต่ำใจถอยจ้าจักถึงโสดาหาเส้นนี้แหละนะการการโกงโกงบ่อสุกบ่อล้มเปิงเปล่าอย่าอวดตัวขาวเป็ดเปียงไฟดอกก้อยย้อมก้อยฟอกด้วยจิตใจโต
อย่าไปมัวก้าต่างอันเป็นบาปเพื่อมันปฏิบัตินักปราชญ์จงทำมืออดขันตีกาตามไปตกเมื่อมีใจยังเชื่อตั้งบอนมันบ่หายสูญปังเปล่าตาบุญบาปจัดเก่ากองตัวป้าแม่ก้อยเบียงหาเตื้อเล็กเตื้อหน่อยเหมือนน้ำย้อยหลังไหลใจกากันเฮาหาหม้อมาตวงไว้ก็จักได้น้ำไว้ใจปากเมื่อไปลูนบาปและบุญเหมือนกันและเจ้าเอ่ยฮือมันสงสาเขาจังหันตานเพนชันภิกขุเนนลูกศิษย์เทมพระพุทธเจ้าบุญน่าเล่าปกห่มตัวเฮาเพียบเหมือนเงาห่มชัดและจองคนใดมักยองอย่าได้อวยคัวกันใส่แต่งตัวคือมันตับไว้จักได้นุ่งไปเมินการไทยมีเงินเหือยะส่วนให้แน่กว้างกว้างอย่าขี้ข้านนอนรับฟันอดสมจังได้กินหวานอดการได้เงินมากเข้าของแหกทมแทงอย่าไปหักบ่าหักแหงฮือเปิ้นอวดอ้างฮือมันเนี่ยการสร้างการห่อการเฮือนเฮาไผบอกมาลู่เอาไปได้เฮาหิหอมไว้ก็จักได้เป็นดีเปิ้นเป็นเศรษฐีก็เพราะออกแหงกินแกงฮือฮักต้องเป็นปีเป็นน้องฮือแปลงใจหากันนั่นแหละนะกันว่าดุดันปั่นเข้าของกันบ่ถูกบ่จ้างได้กินจิ้นซากกาดำบ่ได้กินจิ้นสันปางเปล่าเป็นตุ๊กหัวเข่าปอคอนเสียงเข้าของจอมบ่หูเมียนตามไผจักเชื่อกรรมคมขาบ่ได้อยู่ยงแป่งกรรมมาหาอูหือเจ้าหมูดักฟังคนฮักมีเต้าผืนนั่งคนจังมีเต้าผืนสาดกันเจ้านายเพิ่นได้ออกปากก็หากเป็นเงินเป็นคำไผ่กาตำบ่ได้เพราะเฮาอยู่ใต้โตดเหมือนกันเหมือนเฮาลับฝันหันไปหาเพิ่นมาแก่กันเพิ่นฮักเฮาแต่ก็ได้กรรมดีกรรมบอบมีภัยตึงบ่ว่าซะเป่าลงตามันจังเสียกูผัวเมียเล่นจู้มันจังเสียตัวผมยังหัวก็บ่ข้างถึงเป็นเจ้าจ้างก็สิบหายกันทำบุตรมาหลายก็ยังแควดมาพ้องเหมือนพาเป็นพ้องเฮาผงเหมือนเตียวตางลงแนนหอดเหมือนจ้างตาบอดขาหักคนใดกำอูลักคนตั้งหลายก็บ่เชื่อนะเบื่อนายเม่นโหเหมือนหับประตูใส่แซ่คนเหลือกรรมพ่อแม่ก็ปอปาบมาดบูลาอาจารย์ว่าไว้สอนก็บ่ได้ใจก็บ่ไปคนจันไลอยู่ในก็เหลือหมอกคนบ่ดีผมงอกเต็มหัวก็ถึงบ่ดีสิ่งในบ่มีบ่กึดบ่อ่านบ่อพอเปิ้นตันยะใดใดกินอยู่เหนือบนดินข้านฝั่งข้านปลูกคนแบบนี้เลี้ยงลูกก็บ่พอเลี้ยงขอก็บ่คุมผ้าเสื้อห่มตุ้มก็ปูดขาดแสนอาณาจเวตนาเกิดมานึ่งจาดหือเปิ้นพามาดูแขวนบ่อดีเนื้อแสนโศกเศร้าหือมันไว้พาเจ้าจำสินกินตาล
ตาน้อยจะไปอายตาลายจะไปกลัวตกแยกหากได้สุขเมื่อไปรู้แลหน้าสักถ้าพ่อแม่เท่าแค่เอาอาขาหนุ่มหน่อยฝากแล้วป้อยปิดจารณาตามสาธิปัญญาจำได้ฮือเป็นไม้แค่ตายส่องน้ำตาฮาดปืนตุกผ่านบ่อดีพระมาดเพิ่นมีเข้าขอกแม่คือเปิ้นสิบหายอย่าไปแอวแหลกง่ายแอวเนื้อลองไตเหือลูกหลานจำใส่ในใจอิติวุตปกาเลนะก็มีด้วยภาคากล่าวมานี้และนาเนธิทังกิยาสังวันนาวิเศษจาหองเหตธรรมเทศนาคติธรรมกรรมสอนเพชรเจรนัยล้ำก้าก่อบังคอมสมฤทธิ์สาเดชเอาละใจเวลาไปอยู่33นาทีเนาะก็ขอโมตนาบุญนะศรัทธาญาติโยมติสดับรับชมทาง Facebook ไลฟ์ตลอดจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกตนทุกองค์ติได้มาฮื้อกำลังใจเป็นกำลังใจในการเผยแผ่ทำคำสอนแบบพื้นเมืองเหนือและก็ขอโมตนาบุญนะศรัทธาญาติโยมติฟังตั้งสถานีวิทยุเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเนาะติดสดับรับฟังในตอนมาเจ้าวันนี้ฟังไปต่อยทำกับข้าวกับปลาอาหารไปต่อยทำธุระส่วนตัวไปต่อยปัญญาก็ย่อมจะเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมยุคสมัยปัจจุบันนั้นปัญญาความรอบรู้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกต่างเพราะว่ามีโทรศัพท์มือถือกินข้าวก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเสริมปัญญาได้กินไปต่อยฟังไปต่อยเข้าห้องน้ำห้องตานะก็ทำธุรกิจส่วนตัวไปต่อยทำธุระส่วนตัวไปต่อยนะฟังน้ำฟังธรรมไปต่อยพอหันพอนี่ไปต่อยอันนี้เปิดห้องว่าเป็นความทันสมัยในโลกปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งขึ้นรถตรงเรือไปให้ไปสวนให้หน้าป่าต่างศรัทธาญาติโยมพกโทรศัพท์ติดตัวไปต่อยนะโอ้เราก็สามารถที่จะศึกษาและก็เฮียนหูได้ทุกตีทุกต่างขึ้นอยู่กับตัวเราท่านทั้งหลายนั่นนะจะเลือกสรรนะเนื้อหาสาระใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราพอในสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเฮาเนาะแต่ถ้าเฮาพอในสิ่งที่มันมีความสับสนวุ่นวายนะเฮาไปพอในสิ่งที่มันบ่มีประโยชน์บ่มีแก่นสารนี่นะสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่บ่มีประโยชน์ทั้งหลายสิ่งที่มันเป็นกิเลสสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันก็จะเข้าไปอยู่ในจิตในใจของเฮาได้เพราะฉะนั้นนะเมื่อโลกเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเนาะใจเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงไปโดยตามสถานการณ์นะแต่สิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายขาดไปบ่ได้นั่นก็คือว่าเฮาท่านทั้งหลายจะต้องเลือกเนื้อหาสาระที่มันเป็นประโยชน์เข้าสู่จิตสู่ใจนะเลือกบริโภคนะอันใดดีก็เก็บไว้อันใดที่บ่ดี
ก็เอาละทิ้งขว้างไปก็เหมือนกับเฮากินอาหารนี่กะสตราญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเฮายังเลือกสรรกับข้าวกับปลาอาหารที่ดีที่มีประโยชน์นะเป็นวิตามินซีวิตามินดีเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารประเภทโปรตีนอันนั้นอันนี้เฮายังหูจักเลือกใส่เข้าปากเข้าท้องเฮาในสิ่งที่ดีๆฉันใดสัตยาญาติโยมนะการที่เฮาท่านทั้งหลาย หูจักเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระอะไรยังต่างๆที่มันดีต่อใจที่มันเป็นประโยชน์ต่อใจที่มันเป็นประโยชน์ต่อสติปัญญาของเฮานั้นเฮาก็ควรที่จะเลือกสรรเอาสิ่งดีๆเข้าสู่จิตสู่ใจของเฮาพระธรรมเทศนาในตอนเมื่อเช้าวันนี้นะเปิ้นก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่านะคือเลือกเอาสิ่งดีๆสิ่งดีๆนั่นก็คือแก้วเจ้าทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าบ่มีแก้วใดในโลกนี้บ่มีทรัพย์สินสริงคารนะจะเต่ากับแก้วเจ้าทั้ง3ประการก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสังฆเจ้าบุคคลใดในโลกนี้นำเอาแก้วเจ้าทั้ง3ประการเข้าไปใส่จิตใส่ใจนำไปสักการะกราบไหว้เคารพบูชามีแก้วเจ้าทั้ง3ประการก็เปรียบเสมือนกับมีเพชรอันล้ำค่าอยู่ในจิตในใจของเฮานะเมื่อของมีก้ามีศีลอยู่ในจิตในใจของเฮาแล้วศรัทธาญาติโยมจิตใจของเฮานั้นก็จะมีความสดชื่นเบิกบานและก็เป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้ที่รู้ตื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอนะการเป็นผู้หู้ตื่นเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะตื่นจากอะหยังตื่นจากกิเลสศรัทธาญาติโยมกิเลสมันอยู่ในใจของเฮา3ตัวก็คือความโลภความโกรธความหลงมันมีหมดในมนุษย์ทุกตัวทุกตนในโลกนี้แม้กระทั่งสัตว์ตะเดรัจฉานหมูแมกะไก่มันก็ยังมีความโกรธความโลภความหลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะเอาแก้วเจ้าทั้ง3ประการนะไปใส่จิตใส่ใจมันก็จะเป็นการข่มจิตข่มใจข่มกิเลสสัทธาญาติโยมมันจะข่มความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในจิตในใจของเรานั้นคือมันลดละลงไปเตือเล็กเตือน้อยนะด้วยอะหยังนะด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นศรัทธาญาติโยมมาวัดมาวาวันศีลวันธรรมอีเนาะเอากระตอกดอกไม้และลำเตียนมาใส่ปูจาแก้วเจ้าทั้ง3ประการขันแก้ว3นะพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าในขณะที่ใส่ข้าวตอกดอกไม้อยู่โอ้ก็เกิดเอาสิ่งติดดีๆสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีเข้าสู่กายสู่ใจน้อมถวายปูชาไฟไหว้พระนะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหับศีลเฮอตานและเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะเป็นวิธีการตีครูบาอาจารย์นักปราชญ์ในล้านนาของเฮานะเปิ่นได้สร้างเอาไว้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งได้เป็นบรรทัดฐานเอาไว้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นเข้าถึงแก้วเจ้าทั้ง3ประการนะเมื่อแก้วเจ้าทั้ง3ประการเข้าสู่จิตสู่ใจของเฮาท่านทั้งหลายแล้วนะมันก็จะไปข่มตัวความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งหลายที่มันอยู่ในจิตในใจของบุคคลคนนั้นน่ะ
นะคือมันเบาบางลดน้อยถอยลงไปตัวเล็กตัวน้อยนะเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาเรื่องเพชรลนัยอันล้ำค่ากอบมาได้แก่แก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าผ่านกิจกรรมของงานวัดวาอารามผ่านกิจกรรมของงานสาธารณประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงตี่เฮาตันทั้งหลายนะได้ไปห่วมกันทำในสังคมนะเหมือนกับนะการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์42เมืองเนี่ยสถาญาติโยมตึงเมืองเจียงไฮ้ตึงเมืองเจียงไฮ้เนาะนะก็มีครูบาอาจารย์มีศรัทธาญาติโยมไปช่วยกันสร้างช่วยกันแปลงนะเพื่อที่จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาเอาไว้ณสถานที่แห่งนั้นคือมีความจำเริญและก็เป็นที่เคารพกราบไหว้สักการะบูชาของคนและเทวบุตรเทวดาทั้งหลายนะอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมนะก็สามารถที่จะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดพระธาตุ42เมืองได้นะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะได้ทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สืบสานต่อเจตนาครูบาอาจารย์นะที่เปิ่นได้คิดทําทําสร้างเอาไว้เนาะถ้าเฮาท่านทั้งหลายบ่ช่วยกันแล้วเนี่ยเนาะมันก็บ่สามารถที่จะสําเร็จลงได้วันที่11มกราคมนี้ศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ่นจะมีการตานจอฟ้าปานลมแล้วก็จะมีพิธีกรรมพิธีการปัดเคาะเลาะไผเฮียกเข้าเอาขวัญเสริมสร้างกำลังจิตกำลังใจคือครับตันเจ้าภาพเปิ่นศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะไปร่วมทับกันได้เนาะนะแล้วก็ในวันที่14กะเนาะวันที่14นะวันที่14กุมภาพันธ์นะกุมภาพันธ์ก็จะมีการทำบุญถวายเก้าอี้แห่ม300ตัวนะศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะจะติดต่อติพระนักจัดรายการทุกตนทุกองค์เลยเนาะอีปอยแม่แต่ถ้าว่าโยมป่อโยมแม่ได้จองไปตีพระนักจัดรายการรูปใดตนใดนะก็สามารถที่จะไปติดต่อแล้วก็หับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้เนาะได้ครับพระนักจัดรายการรูปนั้นได้นะแต่ว่าอย่าไปฮือมันซ้ำกันนะนะบ่ใจว่าไปจองเอาเก้าอี้1ตัว2ตัวจากท่านอาจารย์ตนนั้นแล้วนี่เนาะเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเปิ้นวันพรุ่งนี้เปิ้นจัดรายการแฮมๆตนหนึ่งก็ไปจองแฮมอีบ่ได้นะเพราะฉะนั้นจองตนใดนะจองกับตนใดก็คือจองกับตนนั้นจะไปจองซ้ำกันนะแต่สำหรับโยมพ่อโยมแม่ศรัทธาญาติโยมตนใดเนาะบ่ได้จองก็ไผสักอันสักอย่างเตื่อยนะฮับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้300ตัวอีนะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้นะมาห่วมเป็นเจ้าภาพตัว150พี่ปล่อยแม่เนาะเอาเอาไปทํากิจกรรมกันเวลาทําบุญทําตานตีวัดพระธาตุ42เมืองเฮาตั้นทั้งหลายก็จะได้มีเก้าอี้ใหม่ๆมีเก้าอี้ดีๆงามๆเอาไว้นั่งเนาะตัวละ150สามารถที่จะจับจองเอาได้เนาะเขาจะตานเก้าอี้กันในวันที่14กุมภาพันธ์2564บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปของศรัทธาญาติโยมไปร่วมรับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ขึ้นชื่อขึ้นเส้นเอาไว้เหรอก่อนปล่อยแม่นะแล้วก็จะมีงานพุทธาภิเษกเหรียญพระ42เมืองแล้วก็ยกยอดชัดสมโพธิ์เจดีย์42เมืองในระหว่างวันที่19 21มีนาคม2565นะในวันที่19ศรัทธาญาติโยมเปิ้นจะทำพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้า42เมืองแล้วก็เหรียญพระแม่นางแก้วโดย
จัดนิมนต์ครูบาอาจารย์มานั่งปลอก10ตนนะจะเอาสังฆาจากเชียงใหม่5ตนจากเชียงไฮ้5ตนนะแล้วก็จะมีการนิมนต์พระภิกษุ2องค์สังฆาเจ้าได้จำเริญสวดพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันเนาะ20ตนนะก็จะมีครูบาอาจารย์จากเวียงเชียงใหม่10ตนนะครูบาอาจารย์จากเวียงเชียงไฮ้แห่ง10ตนรวมกันเป็น20ตนในพิธีนี้ก็จะมีการแห่มใหม่แล้วก็จะมีการสวดเบิกโดยศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็ในวันที่19มีนาคม2565นะศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้อ๋อเปลี่ยนแปลงเวลาเนาะ18 19เช้าศรัทธาญาติโยมเนาะ18 19เช้าเนาะ3วันในวันที่เช้าศรัทธาญาติโยมนะในวันที่เช้าเวลา 8:00 นเป็นต้นไปก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมมารับเหรียญที่บริเวณงานตลอดทั้งวันในส่วนพื้นที่ต่างๆศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะไปรับได้ที่ป่อหลวงบ้านทุกหมู่บ้านตามใบจองตามใบจองนะศรัทธาญาติโยมหรือว่าศรัทธาญาติโยมบ่สะดวกที่จะไปเนาะก็มาปุจจาเอาที่หน้างานก็ได้ราคาเหรียญละ100บาทนะอันนี้ก็ชี้แจงศรัทธาญาติโยมเข้าอกเข้าใจแห่งกรรมเนาะวันที่18 19เช้าเนอะนะวันที่18 19เช้าจะมีการทำพิธีนะพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองแล้วก็ยกยอดชัดสมโพธิ์เจดีย์ศรีสองเมืองเนอะศรัทธาญาติโยม18 19เช้านะวัตถุประสงค์ของการแปลงสร้างเหรียญพระศรีสองเมืองก็ดีนะหรือว่าเหรียญพระแม่นางแก้วก็ดีเนาะนะเพื่อที่จะตั้งมูลนิธิพระศรีสองเมืองเพื่องานพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมนะอย่างที่สองเพื่อที่จะปิดคำพระเจ้าสี่สองเมืองให้มีความสวยสดงดงามศรัทธาญาติโยมเข้าไปตีว่าดอยม่อนสี่สองเมืองเนาะก็จะหันหลวงป่อสี่สองเมืองปฏิสถานอยู่เป็นองค์พระประธานอยู่ตีม่อนพระสี่สองเมืองนี่ฮั่นก็จะมีความเสื่อมโทรมไปตามสภาพการเวลาเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะนะทางครูบาอาจารย์ก็เลยมีมติร่วมกันว่าเขาจะลวดปิดคำเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมจะลวดปิดคำปิดทองคำเปลวงามๆถวายเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหรอนี่นะข้อที่3ก็เพื่อที่จะสร้างรูปเหมือนพระเดชพระคุณสุนทรประยติวิกรมอดีตหลวงป่อเจ้าคุณทรัพย์เจ้าอาวาสวัดป่างิ้วนะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปอพระเทพวิสุทธิคุณอดีตหลวงป่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพพารามเนาะแล้วก็ข้อที่4เพื่อที่จะบำรุงดูแลสถานที่ทั้ง2ก็คือว่าตึงหม่อนพระศรีสองเมืองแล้วก็ตึงศาลนะแม่นางแก้วไปในตัวเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองเชียงไฮ้เมืองเชียงใหม่กับเมืองเชียงไฮ้เนาะซึ่งก็เป็นเขตติดต่อกันแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรอย่างต่างๆดังนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายในวันที่18 19 20มีนาคม2565ที่จะถึงนี้ขอเชิญชวนศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญทุกผู้ทุกคนเนอะ
ไปร่วมใจกันสร้างบุญสร้างกุศลนาตีม่อนพระศรีสองเมืองโดยพร้อมเพียงกัน18 19สาวเนอะ18 19สาวมีนาคม2565ตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปนะกิจกรรมอันดีอันงามนี้จะต้องอาศัยบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปร่วมการร่วมงานเฮาท่านทั้งหลายนะก็จะต้องป้องกันตัวตวยนะใช้แม็ดไปตวยเอาเจลแอลกอฮอล์ไปตวยนะไปวันใดวันหนึ่งก็ได้นะภายจะไป18ก็ได้19ก็ได้วันที่20ก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะอันนี้ก็แจ้งข่าวสารงานบุญนี้นะคือกับศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้สดับรับฟังในตอนมาเจ้าวันนี้เนาะแต่ว่าล่าสุดนี้ศรัทธาญาติโยมในวันที่11มกราคมนี้เนาะ11มกราคมนี้แห่งบักกี่วันนี้นะนะอาจจะได้มีการทำบุญถวายจ่อฟ้าปานลมทอดผ้าป่าสามัคคีสืบโหราจาตาศรัทธาญาติโยมเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าปันลมลูกนะตั้งม่อนพระศรีสองเมืองคูบาอาจารย์เพิ่งก็จะได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์30ตนมาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตานะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับศรัทธาญาติโยมเจ้าฟ้าเปิ้นเนาะ11มกราคมที่จะถึงนี่นะและก่อนในวันที่14เนาะนะวันที่14ในวันที่14นะจะมีกะ14กุมภาพันธ์แห่งเดือน1นะตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปก็จะมีการทำบุญถวายเก้าอี้และถวายตานกองทุนดอกไม้เพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทั้งหมดของม่อนพระศรีสองเมืองเนอะนะเพราะฉะนั้นก็15กุมภาพันธ์65นะตานเก้าอี้ตานดอกไม้นะแล้วก็วันที่18 19 20 18 19 20มีนาคม2565นะอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมพิธีการนะงานพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองยกยอดชัดอบรมสมโภชเจดีย์ศรีสองเมืองเนอะอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็ฮือเข้าอกเข้าใจกันตามนี้นะ11มกราคมทำบุญถวายเจ้าฟ้าปานลมและทอดผ้าป่าสามัคคี14กุมภาพันธ์2565ทำบุญถวายตานเก้าอี้300ตัวและตานกองทุนดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ม่อนพระศรีสองเมืองและ18 19 20มีนาคม2565จะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองและก็เหรียญพระแม่นางแก้วและก็ยกยอดชัดอบรมสมโภชพระเจดีย์ศรีสองเมืองโดยพร้อมเพียงกันอันนี้ก็แจ้งข่าวสารงานบุญนี้ฝากไปถึงท่านครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลโดยพร้อมเพียงกันนะเอาละหมดเวลาหมดแล้วอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะบัดนี้ก็ขออำนาจคุณพระปารมีธรรมองค์หลวงป่อพระเจ้าแสนแซ่วัดหนองยาวจงได้มาปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเฮอได้อยู่ดีมีสุขนะมีอายุมั่นขวัญยืนนะเกิดภาธนาอันยังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งกรรมกรรมภาธนาจงทุกประการปะกันใหม่ในวันพระหัสบดีนาเนอมาเจ้านี่ก็เจริญปอน